สวัสดีค่ะวันนี้ครูน้ำฟ้าจะมาแชร์ความรู้ทำดอกไม้วันวาเลนไทน์นะคะมีสองแบบนะคะเลือกแต่วันนี้จะสาธิตแบบนี้นะคะที่ตรงนี้ใช้สีเหลืองสีขาวก็ได้มาดูอุปกรณ์กันนะคะอันนี้ดอกไม้ประดิษฐ์นะคะเลือกตามใจชอบก้านนะคะก้านดอกไม้สีเขียว2ชิ้น16ลวดนะคะลวดก้านดอกไม้ชนิดอ่อนนี่คือลิปบิ้นนะคะลิปบิ้น4ชิ้นใบนะคะผ้าสักกระดาษผ้ากำมะหยี่อัดนะคะที่เย็บกระดาษกัดไกตัดลวดลวดทองนะคะก็ทีนี้มาดูการทำกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราตัดเราวัดผ้านะคะให้มีอันนี้4เซนติเมตรยาว45เซนติเมตรเราตัดเลยนะคะทำจำนวนประมาณ6ดอกค่ะหรือเราจะทำเผื่อไว้ก็ได้นะคะมาตัดผ้ากันทีนี้มาดูการทำนะคะลวดตรงนี้นะโค้งนะคะบิดตรงนี้ต่อไปนำมาบิดดอกไม้เดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆเลยนะคะบิดเป็นแกนหมุน5รอบนะคะ3 4 5แน่นๆนะคะแล้วก็ค่อยพับแล้วก็หมุนผ้านะคะพับมาหมุนผ้านะคะพับสังเกตนะคะผ้าไม่ยับนะคะพับลงไปเลยค่อยๆหมุนนะคะเราจะพับผ้าพัดแกนที่เราทำทีนี้พอดอกกุหลาบใหญ่ขึ้นการจะบิดลำบากเราเปลี่ยนตำแหน่งมือนะคะตรงนี้ค่อยๆพับนะคะพับครั้งหนึ่งเราก็จะหมุนครั้งหนึ่งสังเกตนะคะผ้ากำมะหยี่อัดจะดีตรงที่จะไม่ลื่นนะคะดูตอนเสร็จนะคะพับมาตรงนี้เก็บนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ได้สีแดงนะคะพันคล้องให้ลวดนะคะใส่ไปพันนะคะตัดได้ต่อไปก็เราก็จะใช้ฟอลาเทปนะคะฟอลาเทปตัดประมาณไม่ต้องยาวมากนักนะคะ 6-7 นิ้วแล้วก็เราดอกไม้ประดิษฐ์นะคะเราจะเลือกแบบไหนก็ได้เราดึงออกมานะคะผ่านก้านนะคะถือนิดนึงพอลงไปประมาณสัก2นิ้วแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปนะคะจะมีรูอยู่พันให้สุดเลยนะคะก็จัดตำแหน่งนะคะจัดตำแหน่งตรงนี้เราก็นำใบนะคะใบมาประกอบห่างประมาณ3นิ้วนะคะพันไว้เลยเราจะทำแบบนี้นะคะประมาณ6หรือ7ดอกทำเผื่อไว้นะคะทีนี้เราจะมาประกอบเป็นช่อกันนะคะดูก้าน
เราต้องใช้2ชิ้นเพื่อให้แข็งแรงนะคะเราจะใช้ลวดตรงนี้พันนิดนึงถ้าใช้ก้านเดียวจะไม่แข็งแรงนะคะพันไว้ก่อนนะพันไว้นะคะต่อไปแล้วก็นำดอกไม้มาประกอบกันโดยให้ใบอยู่ตรงนี้นะคะสองดอกนะคะสองดอกสามนะคะสี่คือตำแหน่งดีๆนะคะสี่ห้านะคะเราจัดดอกไม้ประกอบให้อยู่ตำแหน่งที่สวยงาม6ดอกอ่ะจะกำลังพอดีนะคะใช้ดอกเล็กอยู่ด้านบนนะคะเราใช้6ดอกนะคะตำแหน่งของใบก็จะอยู่ระดับเดียวกันจากนั้นเราก็หมุนนะคะแล้วก็นำตรงนี้ช่อดอกไม้ใหญ่นะคะมาปิดกันใช้ลวดก้านดอกไม้นะคะพันนำก่อนพันครั้งแรกก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จัดตำแหน่งใบให้สวยงามนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้คอร์เทปนะคะตัดยาวนิดนึงพันอีกครั้งหนึ่งนะคะพันให้สุดปลายของก้านเลยนะคะถ้าฟอร์ลาเทปไม่พอเราก็เพิ่มใหม่นะคะเรายึดอย่างนี้นะคะเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ยังไม่สวยใช่ไหมคะเราก็ดูดตรงที่บกพร่องนะคะเราจะได้ก้านช่อดอกกุหลาบที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมคะจะได้แข็งแรงนะคะต่อไปเรามาทำโบกันนะคะทำโบก็ได้แล้วนะคะต่อไปเรามาทำโบนี่ง่ายนะคะโบจะยาว25นะคะ3ชิ้นอันนี้30เซนติเมตรนะคะชิ้นเดียวมาดูประกอบกันนะคะง่ายนะคะพับตรงนี้เลยค่ะใช้แม็กเย็บเลยนะคะเป็นโบที่ทำง่ายที่สุดนะคะพับต้องจับตรงนี้ดีๆนะคะต้องจับดีๆนะคะให้ซ้อนกันอีกครั้งหนึ่งต่อไปเราก็นำสารมาประกบกันนะคะตรงนี้นะคะครึ่งหนึ่งต้องดูดีๆนะคะพันด้วยลวดสีทองเลยต้องพันให้กลางนะคะจับพันให้แน่นนะคะแล้วกลับด้านนี้ด้านถูกอยู่ตรงนี้นะคะลิปปิ้นหลังจากนั้นก็ใส่เลยนะคะบิดลวดตรงนี้
2รอบค่ะมาจัดตำแหน่งเราก็จะได้โบที่สวยงามนะคะใส่ตรงนี้กะจังหวะว่าตรงไหนสวยดูห่างจากก้านนะคะแล้วแต่ความพอใจนะคะเราจะสูงแค่ไหนได้ใช่ไหมคะทีนี้มาดูแต่งโบเพื่อความสวยงามนะคะเราอาจจะพอแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าเรายังมีวัสดุตกแต่งอีกเราก็นำนะคะใช้ดอกไม้สีเหลืองนะคะนี่เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะลองไปทำกันนะคะสวัสดีค่ะ